๊กเลยเป๊กเลยชอบแมวเหมือนกันก้าวแรกไม่เป็นไรแต่ถ้าก้าวเข้ามาในใจไม่ให้ออกนะจ๊ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องมีหวั่นไหวกันบ้างแหละเต้นโชว์ซะหน่อยเต้นโชว์ซะหน่อยเอ้าเอ้าไปยกยกเอวเอวไปเด้งเด้งไปอึ๊บ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 เฮ้ยมันต้องจัดไปอีกเว้ยจ้องคอมแล้วตาเบลอถ้าจ้องเธอจะได้เบอร์ไม่จ้าไม่ชอบบวกไม่ชอบลบไม่ชอบหาแต่ชอบคูณครับนี่หูฟอร์ฟิล์มฟอร์ฟิล์มนี่ฟิล์มใช่ไหมสวัสดีจ้าแม่มาตามละจ้าบ๊ายบายจ้าอยากย้ายนะจ้าไปกันดีกว่าครับทุกคนและที่ทุกคนเห็นไปเมื่อตอนต้นนะครับนั่นก็คือ Avatar Park นะครับซึ่งอยู่ใน vavenue.co จาก AIS นะครับซึ่ง AIS นะครับก็ได้นำ Metaverse นะครับมาประยุกต์ผสมผสานเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันนะฮะเดี๋ยวนี้คนต้องยอมรับว่าเราออกจากบ้านกันน้อยลงนะนี่เลยครับทุกคนสามารถช้อปปิ้งเสมือนจริงผ่าน VAvenue ได้แล้วเพราะฉะนั้นสะดวกมากเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Metaverse Community นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาสอน How to สร้างตัวตนและพาทุกคนไปสัมผัสกับโลก Metaverse จาก AIS กันเลยครับและนี่นะครับก็คือหน้าหลักของ VAvenue นะครับเราจะไปทำการสร้างอวตารกันเลยนี่เราไปที่มุมซ้ายนะครับอวตารพอร์ตนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอึ๊บเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนี่เราก็รอ OTP ที่จะส่งเข้ามาในเมสเซจโทรศัพท์ของเรานะครับนั่นก็คือโอเคขั้นตอนต่อมานะครับก็คือใส่ display name นะครับแล้วก็จะใส่ชื่อผมไปเลยแล้วกันทอมแล้วก็ใส่ email address นะครับ first name ก็ใส่ชื่อเราไปเลย last name gender ก็ male นะครับแล้วก็ age นะครับโอเคแล้วก็คลิกที่ I have agreed and agree นะเรามาเริ่มกันสร้างอวตารตัวตนของเราในโลกเสมือนจริงกันเลยดีกว่านะฮะทุกคนนี่นะครับเริ่มมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเลือกหน้าก่อนแล้วกันเพื่อเป็น first impression เราก็ต้องทำหน้าให้แบบว่าดึงดูดหน่อยเพราะฉะนั้นเราเลือกหน้านี้นะครับว่าดูดแน่นอนเรื่องมาแน่นอนทรงผมทรงผมอันนี้ก็จะเป็นผมทรงผู้หญิงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะฮะเฮ้ยนี่แหละสุดยอดกาลาครอบหัวอิสเซอรี่หน่อยละกันมีหมวกมีแว่นใครจะใส่แว่นราคาด้วยไม่รู้ต่อไปเป็นท็อปนั่นคือเสื้อนะครับก็ใช้ได้นะแฟชั่นจี๊ดให้พี่หน่อยเสื้อลายละกันต่อมาก็เป็นกางเกงบอทอมนะฮะนี่หลายจุดนี่แหละก็ใส่พร็อพซะหน่อยแมวอุ้ยชอบแมวแต่ขอดูอีกหน่อยมีสเก็ตบอร์ดมีดอกไม้มีอะไรเนี่ยโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปปิ้งอ่ะถุงช้อปปิ้งแล้วกันเอาแมวแล้วกันเอาแมวมาเดินเล่นด้วย get started และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในโลกเสมือนจริงเรียบร้อยแล้วนะฮะและนี่ก็คือผมนั่นเองนะฮะกับนี่แหละฮะหน้าตาจิ้มลิ้มผมทรงกะลาข้อเสื้อลายทางกางเกงลายจุดไม่เข้ากันสักอย่างแล้วก็จะมีปุ่มนะฮะตรงนี้มีปุ่มอยู่3ปุ่มด้านล่างซ้ายมือนะฮะก็จะมี close ส่วนปุ่มต่อมาก็คือ action ฮะก็น่าจะเป็นการแบบว่า expression ต่างๆนี่อันแรกก็คือตบมือนะฮะปรบมือนี่จะเป็นเต้นนะฮะ break dance นะฮะโอเคอันต่อมาก็เป็นกอดอกด้วย attitude ก็คือปรบมือ hello friend ประมาณนี้ส่วนอันนี้คือ exit นะฮะก็ค่อยกดตอนที่เราจะเลิกเล่นนะอ่ะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องให้ enter text นะฮะซึ่งเราก็สามารถพิมพ์ interact กับ
ท่านอื่นๆได้ที่อยู่ในโลกเสมือนจริงนี้นะยูซูมันทำอะไรนี้นี่อ่ะโอเคแล้วก็เราก็สามารถปรับมุมกล้องได้นะฮะนี่ปรับได้โอเคขั้นตอนต่อมานะฮะที่ทุกคนควรรู้ก็คือการที่เราจะทำให้คาแรคเตอร์ของเราในตัวอวตารเราเดินไปตามจุดต่างๆได้นะครับก็คือโดยการคลิกเมาส์แบบนี้นะฮะคลิกไปเรื่อยๆนะเฮ้ยแล้วทำไมคนมันลอยนะเฮ้ยลงมาอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถสร้างโรลเพลย์ของตัวเองได้นะคุณอาจจะใช้ตัวตนที่เป็นชื่อคุณจริงๆก็ได้นิสัยจริงๆของคุณก็ได้และทั้งหมดนี้นะครับก็คืออวตารพาร์คนะครับผมวันนี้เราก็สอน how to สร้างอวตารนะครับผมปุ่มฟังก์ชันต่างๆรวมไปถึงพาทุกคนดูบรรยากาศของโลกเสมือนจริงจาก V Avenue กันไปแล้วนะฮะบอกเลยว่าที่นี่นะครับโลกเสมือนจริงคือโลกสำหรับคนออนไลน์รุ่นใหม่นะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกนะครับคุณก็สามารถเข้ามาอินเทอร์แอคกันได้พูดคุยพบปะแฮงเอาท์สร้างเพื่อนใหม่กันได้ด้วยนะครับจะให้สนุกกว่านี้นะครับบอกเลยว่าชวนเพื่อนๆมาเล่นกันเยอะๆนะฮะนี่คืออะไรอะมัวแต่มองไม่ลองไปช็อปทูล่ะโอ้ AI นี่หว่าโอ้คุยด้วยจังนะ